ขอไปซื้ออะไรจิบนิดนึงค่ะตามกันเลยเชิญครับเอาโกโก้ไม่หวานโกโก้หวานน้อยนะแค่ฝาหวานจ้ะโกโก้หวานน้อย1แก้วร้านสวยมากเลยครับคือเป็นบ้านใช่ไหมคะบ้านโบราณแต่เบี้ยวได้ครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับหากเราย้อนกลับไปสมัยอดีตนะคะในยุคที่ตลาดสามชุกเฟื่องฟูยุคนั้นชาวบ้านก็จะนำของพื้นเมืองมาแลกเปลี่ยนพ่อค้าที่เป็นชาวเรือจึงถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญในสมัยนั้นเลยค่ะน่ากินมากเลยเป็นกิฟต์สวยไหมกิฟต์ปิ้งจกสวยไหมคะลักษณะของการมาที่นี่นะคะก็คงหนีไม่พ้นการได้มาเยี่ยมชมความคลาสสิกและวินเทจของบ้านไม้ที่ยังคงความเก่าแต่เก่ามานับร้อยปีและในปีพ.ศ. 2552ตลาดสามชุกแห่งนี้ก็ยังสามารถคว้ารางวัลอนุรักษ์ระดับดีจากยูเนสโกสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวสุพรรณบุรีและประเทศไทยเป็นอย่างมากโอ้โหขอปรบมือดังๆให้หนึ่งชุดเลยค่ะแต่ก็นั่นอีกละค่ะเรื่องเที่ยวก็สำคัญแต่เรื่องกินก็สำคัญไม่เป็นรองกันที่นี่นะคะมีของกินแสนอร่อยให้ชิมกันตลอดทางเลยทีเดียวค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองให้พิธีกรคนสวยของเราพาไปชิมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยใครมาก็ต้องมาซื้อนะคะร้านนี้เอาซื้อต่ออร่อยนะคะคือเอาไปทำแกงอะไรกินได้คะเอาไปทอดปลาปลาพวกนี้ไปทอดเป็นแดดเดียวแต่ว่าถ้าปลาสดจะเป็นต้มยำกินได้ได้ต้มยำหนูยังไม่เคยทานเลยปลาหมาอร่อยมากค่ะของดีเมืองสุพรรณโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูร้านเดี๋ยวให้ท่านพาชมเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดเทียนอร่อยมากคืออันเล็กใช่อ๋ออันเล็กแต่อร่อยหวานแต่ที่เราเห็นคือทุกร้านเนี่ยคือ QR code ค่ะก็คือจะใช้ QR code ในการที่จับจ่ายใช้เงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินคือไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์มาไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ซื้อของได้ใช้แอปซื้อของได้สะดวกสบายมากเลยค่ะแอปค่ะอันนี้ร้านอะไรนะคะที่เมื่อกี้ท่านบอกอ๋อเป็นปลาร้าเป็นปลาร้าสมุนปลาร้าสับสมุนไพรนะคะเมื่อเวลาออมสินมีงานเนี่ยก็จะเชิญร้านนี้หาไปออกเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกันในร้านเลยเชิญค่ะนั่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าหมงค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเป็นโรงแรมใช่ไหมคะโรงแรมเก่าค่ะคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยต้องใช้เรือนะคะคนที่จะมาติดต่อค้าขายอะไร
ในตลาดเนี่ยก็ต้องพักโรงแรมมาเรือไม่สามารถที่จะกลับได้คือการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อกี้กิ่งเดินผ่านมามีพิพิธภัณฑ์ด้วยคือพิพิธภัณฑ์อะไรนะคะพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์นะคะคือท่านเป็นนายอากรคนแรกของตลาดสามชุกบ้านของท่านมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชนตลาดสามชุกตั้งแต่ยุคต้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ค่ะยุคต้นนี่หมายถึงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะมีเรื่องราวว่าเยอะแยะค่ะเดี๋ยวพูดตอนนี้ไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปชมตรงนู้นเดี๋ยวให้ป้าหมูแนะนำร้านอาหารหน่อยว่าร้านไหนวันนี้นะคะก็น่าจะไปร้านหมูแดดเดียวเจ๊จุกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปร้านที่ป้าหมูแนะนำกันเลยค่ะโอเคค่ะร้านค่ะเจ๊จุกหมูแดดเดียวนี่ไม่ใช่เจ๊จุกนะคะนี่ลูกเจ๊จุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองชิมก่อนไหมคะชิมได้เลยนะคะมาชิมมาชิม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 อร่อยมากค่ะลองทานทุกคนมาก็ทานนะคะหมูแดดเดียวเดี๋ยวเอาฝากน้องกิ่งนะก็เดี๋ยวจะเดินชิมทั่วตลาดเลยแต่เดี๋ยวนะคะจะมีท่านดร.แอนนะคะกับทางธนาคารออมสินเนี่ยพาไปพบกับท่านรองผู้ว่าพูดคุยเกี่ยวกับสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวกินข้าวตัวกินหมูก่อนค่ะน้ำพริกแกงแม่กิมลังนะคะอยู่ตลาดร้อยปีสามชุกค่ะเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวนะคะขายมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2499ค่ะนะคะที่ร้านก็ขายมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาจากพริกแกงมาก็ค่อยๆขยับมาเป็นพริกเผาเงินฝากจะฝากของธนาคารออมสินก็จะใช้ให้บริการที่ดีมากนะคะแล้วก็จะมาเก็บทุกวันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะคือ QR code QR code นี่จะสะดวกกับลูกค้าเขาก็ยินดีเขาก็บอกว่าสะดวกมากดีมากขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ดูแลเราอย่างดีประทับใจมากค่ะที่บริการของธนาคารออมสินรายการเช็คอินไทยแลนด์นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านพิภพบุญธรรมที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านและนอกจากนั้นค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับความสำคัญของการออมซึ่งวันนี้เรามีพี่ๆจากทางออมสินที่มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปฟังกันในเรื่องของจังหวัดก่อนเลยจังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรน่าสนใจบ้างคะสุพรรณบุรีถ้าเป็นคนพูดเหนื่อๆเป็นมีความจริงใจด้วยแล้วก็เนี่ยคือเป็นความประทับใจของคนที่มาสุพรรณบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นเรามองว่าจากศักยภาพที่เรามีอยู่ณวันนี้เราก็สามารถจะตอบรับกับคนที่เข้ามาในสุพรรณบุรีทั้งในเรื่องของการมาท่องเที่ยวในเรื่องของการมาประกอบอาชีพสินค้าสำคัญที่เราเช่นข้าวอ้อยแล้วก็อาหารจัดน้ำจืดอย่างกุ้งอย่างปลาสลิดนะของเรานี่ขึ้นชื่อเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศปัจจุบันนี้คนที่จะมาเที่ยวสุพรรณบุรีเมื่อก่อนเราบอกว่าไม่ต้องวางแผนล่วงหน้ามากมายคิดเช้ามาเช้านะคิดบ่ายมาบ่ายนะคิดตอนไหนก็มาได้ก็เดินทางสะดวกพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วนะคะสำหรับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยท่านคิดว่ามีการวางแผนหรือว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะวิธีคิดก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในเรื่องของการกระบวนการจัดการกับชุมชนให้เขาได้มีโอกาสเอาผลการวิจัยเอาวิธีคิดใหม่ๆเข้ามาในการที่บอกทำน้อยได้มากอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ท้าทายโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของตลาดประชารัฐด้วยแล้วที่ให้ประชาชนเขาได้คิดในเรื่องของอาชีพเขาเองการบรรจุพันธุ์บรรจุหีบห่อการสูตรของอาหารสินค้าเครื่องนุ่งห่มเพราะว่าเรื่อง 4.0 ด้วยแล้วผมว่ากรอบความคิดของคนพัฒนาคนของเราให้คิดแผนธุรกิจเป็นวางแผนอนาคตข้างหน้ายังไงต้นทุนมาจากไหนนะเราจะไปขายที่ไหนมีความเสี่ยงขนาดไหนยังไงจะบริหารความเสี่ยงยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราทําพรทางกลุ่มเกษตรกรก็ดีกลุ่ม SME ก็ดีหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปพยายามจะบอกว่าค
คิดแล้วคิดในเชิงของเศรษฐกิจด้วยคิดในเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยคิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคิดเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสิ่งเหล่านี้มันก็หล่อหลอมกันมาแล้วมันจะเกิดการพัฒนาต้องครบถ้วนทุกอย่างเลยคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของฝากบ้างมาถึงจังหวัดนี้อะไรที่พลาดไม่ได้เลยจะต้องมาแวะซื้อกลับกันไปหรือว่าแวะชิมแวะทานกันคะแน่นอนสาลี่ที่เราของสุพรรณเป็นสาลี่ค่ะแล้วก็มีแห้วอย่างนี้แห้วกำลังที่จะเราได้มีการส่งเสริมให้เขาทำเป็นแปรรูปเปลี่ยนแปลงเป็นเฟรนช์ฟรายจากแห้วและปลาสลิดของสุพรรณค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่เป็นเราอยู่ในตลาดต้องชมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรื่องของน้ำตาลหรือโรงงานน้ำตาลเรามี3โรงใหญ่ๆและมีผลิตภัณฑ์น้ำตาลเดี๋ยวนี้มันมีความหลากหลายนะเป็นสบู่เป็นอะไรเป็นน้ำหอมเป็นอะไรมากมายค่ะก็มีการทำอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับสุพรรณบุรีต่อจากนี้ไปเรื่องของไอ้สินค้าต่างๆที่จะเป็นของที่เรียกของฝากใช่เป็นสินค้าแล้วมีการเพิ่มมูลค่าเข้าไปนั่นเองนะคะค่ะเราพูดกันถึงชุมชนและสินค้าชุมชนกันแล้วเนี่ยอันนี้อดถามไม่ได้เลยเพราะว่าทางออมสินเนี่ยได้มีส่วนช่วยส่งเสริมเนี่ยสนับสนุนการออมของชุมชนอย่างไรบ้างคะธนาคารออมสินเนี่ยเป็นสถาบันการเงินนะคะเรามุ่งส่งเสริมในเรื่องของการสร้างวินัยก่อนนะคะในเรื่องของการออมนะคะเราจะสร้างตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงวัยเรามีธนาคารโรงเรียนซึ่งเราให้เด็กจำลองในเรื่องของการรับฝากการเป็นธนาคารจำลองนะคะส่วนในเรื่องของชุมชนเราจะส่งพนักงานเนี่ยเพื่อมารับฝากเงินกับชุมชนเพื่อสร้างนิสัยการออมให้เขาเมื่อเราได้รับฝากแล้วเนี่ยร้านไหนที่ต้องการที่จะขยายร้านขยายสถานที่ประกอบการต้องการเงินทุนธนาคารออมสินก็สามารถที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนตรงนี้ได้ในเมื่อตลาดประชารัฐมีความเข้มแข็งมียอดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นทางธนาคารออมสินก็ยินดีที่จะสนับสนุนเงินทุนออมสินก็สามารถให้เงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ค่ะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งแบบนี้นะคะโดยใช้ความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นตัวการันตีนะคะก็สามารถใช้บริการกันได้แล้วยอดเยี่ยมไปเลยค่ะแต่เรื่องราวดีๆในวันนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านรองผู้ว่าจะพาเราเดินชมตลาดชุมชนด้วยค่ะตลาดประชารัฐชุมชนบ้านโคกเป็นการรวมตัวกันเองโดยมีอปท.คือโครงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาช่วยก็ตอบรับการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเป็นสไตล์ของบ้านนอกบ้านนอกแต่ว่าอาหารก็ทานอร่อยเดี๋ยวก็เชิญชมฮะฟังดูแล้วน่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะในอำเภออู่ทองค่ะต้องถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาติพันธุ์ลาวคลั่งลาวคลั่งก็คือชาวลาวที่มาจากแถบภูคังเป็นเทือกเขาแถบหลวงพระบางในประเทศลาวค่ะจากลาวภูคังก็ได้เพี้ยนมาเป็นคำว่าลาวคลั่งในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนที่นี่นะคะก็ยังมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ในอดีตชาวบ้านใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในการเดินทางหรือบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรทำให้หมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยจักรยานโบราณซึ่งเป็นจักรยานคันใหญ่ดูแข็งแรงบึกบึนมีที่นั่งหรือที่วางของด้านหลังเพื่อบรรทุกของมีไฟส่องสว่างขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าดูเป็นเอกลักษณ์ที่เราเคยเห็นกันแต่ในละครหรือซึ่งเด็กรุ่นใหม่ๆแทบจะไม่เคยเห็นของจริงกันแล้วค่ะด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจักรยานโบราณทำให้ชาวบ้านก่อตั้งชมรมจักรยานโบราณบ้านโคกขึ้นโดยจะนำจักรยานโบราณนี้นะคะปั่นเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านอยู่เป็นประจำค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติอันสมบูรณ์ของที่นี่เมืองสุพรรณบุรีค่ะเมืองที่แฝงไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหลลองออกมาสัมผัสกันดูสักครั้งนะคะแล้วคุณจะหลงรักเมืองแห่งนี้สำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ